สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคลินิกจุฬาคิดส์คลับรายการที่จะทำให้คุณพ่อคุณแม่ได้เรียนรู้ว่าการเลี้ยงลูกไม่ได้ยากอย่างที่คิดดำเนินรายการโดยผมหมอหนุ่มนะครับวันนี้เราจะพูดคุยกันในเรื่องโรคที่มากับยุงลายเราคงทราบนะครับว่ายุงเนี่ยเป็นพาหะของโรคหลายโรคไม่ว่าจะเป็นไข้เลือดออกไข้ซิก้าไข้ปวดข้อยุงลายหรือที่มีชื่อว่าชิคุนคุนย่าไข้สมองอักเสบ JE มาลาเรียและโรคอื่นๆอีกครับทีนี้ที่สำคัญก็คือยุงลายเนี่ยนะครับทำให้เกิดโรคไข้เลือดออกแล้วเนี่ยยังทำให้เกิดไข้ปวดข้อยุงลายหรือชิคุนคุนย่าอีกด้วยเพียงแต่ว่าลักษณะของสองโรคนี้มีความแตกต่างกันนะครับในกรุงเทพหรือชานเมืองหรือในจังหวัดที่อื่นๆเนี่ยนะครับมักจะเป็นโรคไข้เลือดออกเป็นหลักนะครับในขณะที่ชิคุนคุนย่าเนี่ยมักจะเป็นอยู่ทางใต้ซะส่วนใหญ่แต่เมื่อเร็วๆนี้เองครับเริ่มมีการระบาดของชิคุนคุนย่าเข้ามาในกรุงเทพนะครับผมมีเพื่อนหลายคนหรือมีคนรู้จักหลายคนที่ป่วยเป็นชิคุนคุนย่าแล้วก็หมอในกรุงเทพก็อาจจะไม่ค่อยรู้จักครับนะครับเขาก็ปวดข้ออยู่นานกว่าจะรู้ว่าเป็นโรคนี้เนี่ยก็หลังจากมีการระบาดไปสักระยะหนึ่งแล้วนะครับวันนี้ผมก็เลยจะพูดเปรียบเทียบระหว่างไข้เลือดออกกับชิคุนคุนย่าให้ได้เห็นชัดเจนขึ้นเพราะทั้งสองโรคมียุงลายเป็นพาหะเช่นเดียวกันอาการของโรคทั้งสองนะครับก็มีอาการไข้สูงลอยคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าไข้เลือดออกเนี่ยมักจะมีอาการของระบบทางเดินอาหารนะครับไม่ค่อยมีอาการหวัดนะครับถ้ามีอาการหวัดเราก็จะคิดถึงไข้หวัดใหญ่มากกว่านะครับก็จะมีคลื่นไส้อาเจียนมีปวดท้องมีเบื่ออาหารนะครับนอกจากนั้นก็มีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อคล้ายๆในไข้หวัดใหญ่แต่ไข้หวัดใหญ่มักจะมีน้ำมูกไอร่วมด้วยในขณะที่ไข้เลือดออกไม่ค่อยมีในขณะที่ชิคุนคุนย่าเนี่ยแทนที่จะเป็นอาการของระบบทางเดินอาหารมักจะมีผื่นแล้วก็มีอาการตาแดงนะครับแทนที่จะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อก็เป็นอาการปวดข้อซึ่งปวดได้ทั้งข้อเล็กข้อใหญ่นะครับแต่ข้อเล็กๆเนี่ยก็จะปวดมากเป็นพิเศษและอาการปวดข้อเนี่ยเป็นได้นานหลายสัปดาห์เลยนะครับบางคนเป็นเดือนเลยครับคนมักจะเข้าใจผิดว่าไข้เลือดออกเนี่ยมักจะมีผื่นแต่จริงๆไข้เลือดออกนี่ไม่ค่อยมีผื่นนะครับผื่นที่ขึ้นเนี่ยจะเป็นแค่จุดเลือดออกซึ่งไม่ได้เจอได้บ่อยๆนะครับแล้วก็ผื่นขึ้นอีกตอนนึงในไข้เลือดออกก็คือตอนหายแล้วก็จะมีผื่นขึ้นที่ขาได้โดยรวมๆไข้เลือดออกไม่ค่อยมีผื่นแต่ชิคุนคุนย่ามีผื่นได้บ่อยครับมีประวัติสำคัญอีกการของชิคุนคุนย่าก็คือมักจะมีคนในบ้านนะครับโดยเฉพาะผู้ใหญ่มีอาการคล้ายๆกันนะครับแล้วขอเน้นอีกทีนะครับว่าโรคชิคุนคุนย่าเราพบบ่อยทางใต้ซึ่งมีทั้งไข้เลือดออกและชิคุนคุนย่าเพราะฉะนั้นถ้าเป็นคนที่เดินทางไปทางใต้แล้วก็มีอาการไข้ปวดข้อมีผื่นมีตาแดงเราอาจจะต้องคิดถึงชิคุนคุนย่าครับอาการที่สำคัญของไข้เลือดออกอีกอันหนึ่งก็คือมีเลือดออกซึ่งส่วนใหญ่ออกมาเป็นจุดเลือดออกเนื่องจากเกล็ดเลือดต่ำในขณะที่ชิคุนคุนย่าเนี่ยเกล็ดเลือดมากปกติถ้าต่ำก็ต่ำเล็กน้อยก็จะไม่มีเลือดออกครับการที่ชิคุนคุนย่าไม่มีเลือดออกเนี่ยทำให้ความรุนแรงของโรคเนี่ยถือว่าน้อยกว่าไข้เลือดออกมากไข้เลือดออกนี่มีความรุนแรงตั้งแต่เลือดออกมากๆได้โดยเฉพาะในกระเพาะอาหารทำให้เสียชีวิตได้นอกจากนั้นก็อาจจะมีความรุนแรงจากการรั่วของน้ำเหลืองออกจากหลอดเลือดถ้ารั่วออกไปเยอะๆก็ทำให้เกิดภาวะช็อกได้ซึ่งในชิคุนคุนย่าจะไม่มีเลือดออกเยอะจะไม่มีการรั่วของน้ำเหลืองและความรุนแรงของไข้เลือดออกอีกอันนึงก็มีอวัยวะสำคัญของร่างกายล้มเหลวซึ่งในชิคุนคุนย่าก็จะไม่มีเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้ากล่าวโดยรวมเนี่ยในแง่ของความรุนแรงของโรคเนี่ยไข้เลือดออกรุนแรงกว่าเยอะครับทำให้เสียชีวิตได้ในขณะที่ชิคุนคุนย่าเนี่ยไม่เสียชีวิตแต่อาการปวดข้ออาจจะทำให้ทรมานหน่อยนะครับแล้วหายช้าครับ
เป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือนการรักษาทั้งสองโรคเหมือนกันครับรักษาตามอาการนะครับถ้าอาการไม่รุนแรงก็รักษาแบบไปกลับหรือแบบเป็น OPD case แต่ว่าถ้าอาการรุนแรงนะครับก็อาจจะจำเป็นต้องรับไว้รักษาในโรงพยาบาลการป้องกันเหมือนกันครับเพราะว่ายุงลายเป็นพาหะนำโรคเพราะฉะนั้นต้องช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและลูกน้ำยุงลายนะครับซึ่งยุงลายชอบน้ำที่มีความสะอาดน้ำที่นิ่งๆนะครับแล้วชอบกัดคนในเวลากลางวันสำหรับการป้องกันในแง่อื่นไข้เลือดออกมีวัคซีนครับนะครับแม้ว่าวัคซีนจะได้ผลยังไม่ค่อยดีนักนะครับแต่ว่าก็ปัจจุบันเราก็มีวัคซีนไข้เลือดออกในท้องตลาดเพียงชนิดเดียวนะครับจะได้ผลดีมากและมีความปลอดภัยสูงมากถ้าเคยเป็นไข้เลือดก็ออกมาก่อนแล้ว1ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นการใช้วัคซีนไข้เลือดออกจึงมีความปลอดภัยสูงมากในผู้ใหญ่ซึ่งส่วนใหญ่เคยติดเชื้อมาแล้วครั้งหนึ่งส่วนในเด็กเนี่ยอาจจะต้องอาศัยประวัติครับชื่อคุณย่าไม่มีวัคซีนนะครับเพราะผมจะสรุปโดยรวมๆว่าโรคที่มากับยุงลายที่มีความสำคัญ2โรคคือไข้เลือดออกและชิกุนกุนย่านั้นมีอาการไข้เหมือนกันครับไข้เลือดออกจะมีอาการทางระบบทางเดินอาหารชิกุนกุนย่าจะมีผื่นและตาแดงไข้เลือดออกจะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อคล้ายๆไข้หวัดใหญ่ชิกุนกุนย่าจะปวดข้อโดยเฉพาะข้อเล็กๆและสามารถเป็นอยู่นานได้เป็นสัปดาห์ครับชิกุนกุนย่ามักจะมีประวัติคนในบ้านเป็นโดยเฉพาะผู้ใหญ่แล้วก็พบบ่อยในทางใต้นะครับไข้เลือดออกอาจจะมีปัญหาเรื่องเกล็ดเลือดต่ำทำให้มีจุดเลือดออกได้แล้วก็อาจจะมีเลือดออกในกระเพาะอาหารในขณะที่ชิคุนกุนย่านะครับเกล็ดเลือดมากปกติหรือต่ำเล็กน้อยเราก็ไม่มีปัญหาเลือดออกครับไข้เลือดออกรุนแรงกว่าชิคุนกุนย่ามากนะครับทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ถ้าเลือดออกเยอะหรือมีการรั่วของน้ำเหลืองออกจากหลอดเลือดทำให้เกิดภาวะช็อกหรือมีอวัยวะสำคัญล้มเหลวในขณะที่ชิคุนกุนย่าอาการไม่ค่อยรุนแรงยกเว้นอาการปวดข้ออาจจะทรมานหน่อยแล้วก็หายช้ามากครับการรักษาทั้งสองโรครักษาตามอาการการป้องกันก็คือการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและลูกน้ำยุงลายไข้เลือดออกมีวัคซีนนะครับในการป้องกันนะครับซึ่งวัคซีนจะได้ผลดีมากในผู้ใหญ่ในเด็กเราขอฉีดในเด็กที่มีประวัติชัดเจนว่าเคยเป็นไข้เลือดออกมาก่อน1ครั้งครับสำหรับชิคุนกุนย่าไม่มีวัคซีนครับนะครับเพราะฉะนั้นฝนกำลังจะผ่านไปนะครับโรคที่มากับยุงลายอาจจะลดน้อยลงแต่สำหรับประเทศไทยแล้วทั้งไข้เลือดออกและชิคุนกุนย่าเป็นได้ตลอดทั้งปีครับเพียงแต่ว่าจะพบมากในฤดูฝนก็อยากให้พวกเราได้รู้จักโรคที่นอกเหนือจากไข้เลือดออกครับคือชิคุนกุนย่าซึ่งมีการระบาดอยู่พอสมควรในกรุงเทพมหานครขณะนี้แล้วพบกันใหม่นะครับช่วยแชร์เรื่องราวไปยังคุณพ่อคุณแม่ท่านอื่นด้วยนะครับถ้าคิดว่าเรื่องราวที่คุณพ่อคุณแม่ฟังมันมีประโยชน์และหากมีคำถามเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกติดต่อผมได้ที่แฟนเพจหรือ LINE คลินิกจุฬาคิดส์คลับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ